กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เทียนชัยสุวรรณเพ็ญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดตากพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่ผมได้ศึกษาเรื่องงบประมาณปี2555แล้วนี้นะครับผมมีความเห็นดังต่อไปนี้ครับโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลท่านได้เริ่มโครงการในอดีตและบอกว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหลายเรื่องเป็นเรื่องของประชานิยมครับและท่านก็ได้รับชัยชนะเนื่องจากพี่น้องได้เข้าใจว่าจะได้รับสิ่งที่ท่านทำนโยบายนั้นผมจำเป็นที่จะต้องพูดถึงนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับที่เริ่มมาไปปานปีพ.ศ. 2545เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากแต่อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าในนโยบายที่พวกเราได้สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลชัดเจนถึงความเสียหายเราอาจจะชนะบนซากปรักหักพังของสังคมที่ผมพูดก็คือสังคมของกระทรวงสาธารณสุขทำไมผมถึงกล้าพูดเช่นนี้ครับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เริ่มออกฤทธิ์แล้วครับในขณะนี้ไม่ว่ารัฐบาลใดที่ขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณให้ได้อย่างมากเพียงพอเพื่อสนองตอบต่อการให้การรักษาพยาบาลพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในภาคส่วนที่ไม่เกี่ยวกับข้าราชการหรือหน่วยงานที่เป็นประกันสังคมประมาณ 47.99 หรือ48ล้านเศษในปัจจุบันครับที่อยู่ในกองทุนนี้ทุกยุคทุกสมัยแล้วครับเพิ่มแต่เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะเราไปตั้งหลักการที่ผิดธรรมชาติครับผมเรียนว่าผิดธรรมชาติทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าเราส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ารับการบริการโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งกี่ร้อยครั้งก็ได้ในรอบปีนะครับเป็นโรคอะไรเราก็ไปโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริงว่ารักษาได้ทุกโรคโดยมีความมาตรฐานกำกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเสมือนกับสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความชะล่าใจตกอยู่ในความประมาทอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการดูแลรักษาสุขภาพส่วนตัวซึ่งควรจะต้องเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลถูกละเลยเพิกเฉยไปอย่างน่าเสียดายนะครับเพราะอะไรครับเพราะหวังว่าไปหาหมอเมื่อไหร่ก็ได้24ชั่วโมงต้องมีคนให้บริการเพราะนี้คือสิทธิของพี่น้องประชาชนเราค่อนข้างจะเข้าใจคำว่าสิทธิมากเกินไปหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่เมื่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในสภาพความเป็นจริงมันรองรับไม่ได้ครับท่านประธานขณะนี้ยอดผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ละปีประมาณ200ล้านครั้งเมื่อเทียบกับจำนวนแพทย์พยาบาลบุคลากรด้านอื่นๆในหน่วยบริการคือโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแพทย์ก็คงประมาณหมื่นคนเศษๆเช่นเดียวกับพยาบาลก็ตกแสนคนเศษ24ชั่วโมงรองรับไม่ไหวครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดทำให้ผู้ทำงานเนี่ยมีความทุกข์กายอย่างเดียวไม่พอนะครับด้วยความเหน็ดเหนื่อยยังทุกข์ใจอีกเพราะว่าความผิดพลาดในการให้บริการจำนวนมากครั้งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบ200ล้านครั้งต่อปีเฉลี่ยแล้วตกวันละประมาณเกือบ 500,000 ครั้งทั่วประเทศนี่แหละครับคือสิ่งที่บั่นทอนความเข้มแข็งและแข็งแรงของหน่วยบริการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศก็ทำให้เกิดสภาพขาดทุนอย่างรุนแรงท่านประธานคงจะเชื่อนะครับว่างบประมาณแต่ละปีถ้าเรามาดูให้กับกองทุนเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับมันเพิ่มขึ้นทุกปีครับแต่จำนวนคนตายคนเจ็บไม่เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะครับขอโทษว่ามันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในจำนวนผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการต่อครั้งต่อปีเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาที่มีโครงการนี้อยู่เช่นเดียวกันกับผู้ป่วยในก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุทำให้โรงพยาบาลภาครัฐทั้งหมดอยู่ในสภาพขาดทุนทุกระดับครับโรงพยาบาลชุมชนขาดทุน
โรงพยาบาลทั่วไปขาดทุนโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งรับมาจากโรงพยาบาลเล็กๆ เหล่านี้ยิ่งขาดทุนหนักหลายสาเหตุผมจำเป็นที่จะต้องฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและท่านนายกรัฐมนตรีท่านช่วยไปพิจารณาที่ว่าในกระทรวงสาธารณสุขในภาคการบริการนะครับขณะนี้เนี่ยเรามี2ระบบนะครับอยู่ในผู้รับผิดชอบก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับมันทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินการคลังที่วิกฤตอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ความสัมพันธ์ก็ดีนะครับระหว่างแพทย์ระหว่างเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกับผู้มาใช้บริการเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันที่ไม่ได้เป็นอย่างสมัยเมื่อ 20-30 ปีก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องฝากทางผ่านทางท่านรัฐมนตรีนะครับและเมื่อเร็วๆนี้นะครับท่านรัฐมนตรียิ่งไปกันใหญ่ครับไปพูดให้กับทางเจ้าหน้าที่ระดับบริหารในระดับจังหวัดบอกว่าอย่าสู่ลุ่ยสู่ล่ายให้ใช้เงินอย่าให้มีปัญหาในเรื่องของการเงินการคลังของแต่ละโรงพยาบาลเพราะจะเป็นเรื่องกระทบต่อการรักษาพยาบาลของพี่น้องผมยืนยันครับว่าเพื่อนแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลใช้ความรู้ความสามารถและกำลังอย่างมากมายครับในการให้บริการพี่น้องประชาชนแต่เนื่องจากการได้รับเงินอุดหนุนจากที่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้นะครับเป็นงบจำกัดครับจำกัดทุกครั้งที่จะให้บริการอะไรก็ตามมีบริการอะไรเพิ่มก็ตามจะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายกำกับอยู่ตลอดเวลาแต่ในเรื่องของจำนวนครั้งของผู้มาใช้บริการไม่เคยจำกัดนี่คือประเด็นใหญ่ที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านประธานทราบเรื่องต่อไปที่ผมคงจะต้องพูดก็คือเรื่องที่ผมอ่านดูในเรื่องของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับถูกตัดงบประมาณไปอย่างที่เรียกว่าค่อนข้างจะมากนะครับเป็นกระทรวงเล็กๆแต่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการแข่งขันกับประเทศในเรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านประธานคงจำได้ว่าเด็กไทยเราไม่ได้เคยด้อยกว่าคนอื่นนะครับเราสอบโอลิมปิกได้คะแนนดีๆเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญอะไรมากมายแต่เมื่อจบออกมาทำงานออกมาสภาพการทำงานหลายๆอย่างจำเป็นที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างรีบด่วนวันนี้งบประมาณที่ได้รับในปี2555เมื่อเทียบกับ2554ลดลงเกือบทุกหมวดใน12หมวดด้วยกันนะครับผมคงไม่อธิบายรายละเอียดไปอยากจะกราบเรียนว่าคงเป็นการยากที่จะทำให้งบนี้เพิ่มเพราะหลักการพิจารณางบประมาณก็คือไม่สามารถที่จะเพิ่มงบประมาณในกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นกระทรวงที่เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งนะครับในการพัฒนาต่างๆให้เรายืนอยู่บนขาตัวเองนะครับให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะฝากไว้ว่าในการพิจารณางบประมาณขั้นวาระต่อไปขออย่าไปตัดเขาอาจจะพิจารณาแลกเปลี่ยนโครงการต่างๆให้เหมาะสมขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ